วัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐยาบุตรธุระค่ะชื่อเล่นชื่อฝ้ายค่ะอายุปีนี้จะ18ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็ตอนนี้หลักๆก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะเขาก็จะมีเคซีกับชอนลิวค่ะเขาเต้นโหดมากเลยเขาอายุแบบ16 17 18แถวๆนั่นแหละเขาอยู่แถวๆเนี้ยแบบเจนใกล้ๆหนูแล้วเขาก็เต้นแบบโคตรโหดเลยพี่สากลหนูชอบฟัง R&B เพลงไทยหนูจะชอบฟังแร็ปไทยหนูจะบอกว่าหนูเลือกไม่ได้หนูชอบทานของอร่อยอะไรอร่อยหนูกินหมดอ่ะพี่หนูไม่กลัวแต่หนูชอบมากกว่าหนูไม่ชอบงูมันแบบดีๆแล้วมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเลื้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแร็ปสีฟ้าหวานเลยเออไว้โอเคมายื้อค่ะมันไม่มีความหมายสมมุติว่าเป็นเดทแอร์อย่างแล้วก็พูดมามายื้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะฮาเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ใช่มันจะมีกระเป๋าค่ะกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่จะพกติดตัวตลอดหลายมูฟเลยหลายมูฟเลยมีกระเป๋ากระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่แล้วโทรติดต่อตลอดหลายรูปเลยหลายรูปเลยมันจะมีกระเป๋ากระเป๋ามันคืออะไรก็ไม่รู้เป็นเดทแอร์อย่างเงี้ยยื้อค่ะมันไม่มีความหมายสมมติว่าเป็นเดทแอร์มายื้อค่ะมันไม่มีความหมายสมมติว่าเป็นเดทแอร์อย่างเงี้ยแล้วก็พูดมามายื้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะฮาเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้แอร์อย่างเงี้ยแล้วก็พูดมามายื้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะฮาเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยทุกคนก็จะหาความหมายสมมุติว่าเป็นเดทแอร์อย่างแล้วก็พูดมามายื้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะหาเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็พูดมามายื้ออะไรเงี้ยทุกมันไม่มีความหมายสมมุติว่าเป็นเดทแอร์อย่างแล้วก็พูดมามายื้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะหาเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้เดทแอร์อย่างแล้วก็พูดมามายื้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะหาเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้มันจะมีกระเป๋ากระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่จะโทรติดต่อตลอดหลายรูปเลยหลายรูปเลยหลายรูปเลยรูปเลยรูปเลยมายื้อหลายรูปเลยมายื้อมายื้อใช่จะโพสต์ติดต่อตลอดมันจะมีกระเป๋าค่ะครับเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้มันจะมีมายื้อหลายรูปเลย
ือกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่มันจะมีกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่จะพกติดตัวตลอดมันจะมีกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่จะพกติดตัวมันจะมีกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่จะพกติดตัวมันจะมีกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่จะพกติดตัวตลอดจะมีกระเป๋าแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้เป็นเดทแอร์อย่างไรก็พูดมาไม่ยื้ออะไรทุกคนก็จะหาเลยค่ะว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้มันจะมีกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละไม่ยื้ออะไรทุกคนก็ไม่มีความสมมติว่าเป็นไม่ยื้อป่ะแล้วก็มีแร็ปออกมาไม่ชอบหนูนี่หนูเลือกไม่ได้หนูจะชอบฟังแร็ปไทยหนูจะบอกว่าหนูเลือกไม่ได้หนูชอบทานของอร่อยอะไรอร่อยหนูกินหมดแล้วพี่หนูไม่กลัวหนูชอบอ่ะหนูชอบมันมันแบบดีๆแล้วมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนเลื้อยๆใหญ่ๆแล้วก็มีแร็ปสีฟ้าอะไรอื้อโอเคมายืมมันไม่มีความสมมุติว่าเป็นเดทแอร์อะไรก็พูดมามายืมอะไรทุกคนก็จะหาค่ะว่ามันคืออะไรกันหมดนะหลายรูปเลยหลายรูปเลย
กระเป๋าขายของของหนูนั่นแหละใช่แล้วโทรติดต่อตลอดของหนูนั่นแหละใช่แล้วโทรติดต่อตลอดมันจะมีกระเป๋ากระเป๋าแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้เป็นเดทแอร์ไงแล้วก็พูดมาเออค่ะเออมันแบบดีดีแล้วหนูไม่กลัวหนูไม่กลัวแต่หนูชอบมากกว่าหนูไม่ชอบงูหนูไม่กลัวแต่หนูชอบมากกว่าหนูไม่ชอบงูงูมันแบบมันแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเลื้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแรงสีโตหนูไม่ชอบงูมันแบบดีๆแล้วมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเลื้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแรงสีโตอะไรเออไปโอเคมายื้อมันไม่มีความหมายสมมติว่าเป็นเดทแอร์อย่างแล้วก็พูดมามายื้ออะไรทุกคนก็จะหาว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้มันจะมีกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่แล้วโทรติดต่อตลอดกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละจะมีกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่แล้วโทรติดต่อตลอดหลายรูปเลยหลายรูปเลย
จากที่ฉีดไปเมื่อกี้กินมันลอยกับพวกมันนีเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์พรีเมียมฟรากรานซ์กลิ่นมิราเคิลสวีทความหอมเหนือระดับกระบองแขนกระจ่างใสกลิ่นหอมหวานน่ารักหอมพรีเมียมเหมือนน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์เหมาะกับผู้หญิงสายหวานสุดๆแล้วกลิ่นก็ติดทนมากหอมนาน48ชั่วโมงแถมมีวิต40เท่าช่วยวงแขนกระจ่างใสด้วยนะเขามีทั้งหมด3กลิ่น3สไตล์เลยนะคะมีสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีชมพูสีฟ้าสีส้มเนี่ยหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะคะส่วนสีชมพูมีขายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้นนะไปเลือกดูกันเลยก็ตอนนี้หลักๆ ก็จะเป็นเต้นร้องพอได้แร็ปพอได้เป็นเต้นค่ะร้องพอได้แร็ปพอได้เป็นเต้นค่ะร้องพอได้แร็ปพอได้เป็นเต้นค่ะร้องพอได้แร็ปพอได้
เต้นๆค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะหลักก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้เป็นเต้นค่ะร้องพอได้ได้แรปพอได้ค่ะหลักๆก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะหลักๆก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะหลักๆก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะจะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ค่ะ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 ก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้ก็จะเป็นเต้นค่ะร้องพอได้แรปพอได้แรปพอได้พอได้พอได้กับชอนลิวค่ะเขาเป็นห่วงมากเลยเขาอายุแบบ16 17 18แถวๆนั่นแหละเขาอยู่แถวๆนี้แถวๆนั่นแหละเขาอยู่แถวๆเนี้ยแบบเต้นใกล้ๆหนูแล้วเขาก็เต้นแบบโคตรเลยอ่ะพี่จากคนหนูชอบฟัง R&B เพลงไทยหนูจะชอบฟังแรปไทยหนูจะบอกว่าหนูเลือกไหมหนูจะบอกว่าหนูเลือกไม่ได้หนูชอบทานของอร่อยอะไรอร่อยหนูกินหมดอ่ะพี่หนูไม่กลัวแต่หนูชอบอ่ะหนูไม่กลัวแต่หนูชอบอ่ะมันแบบดีๆแล้วมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเลื้อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีแรปสีเปล่าอะไรเออไว้โอเคมายื้อค่ะมันไม่มีความหมายสมมุติว่าเป็นเดทแอร์อย่างเงี้ยแล้วก็พูดมามายื้ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะฮาเลยค่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้มันจะมีกระเป๋าค่ะกระเป๋าใส่ของของหนูนั่นแหละใช่แล้วหนูติดต่อตลอดหลายรูปเลยรูปเลยมายืนจะเอาหลายรูปเลยมายืนจะเอาหลายรูปเลยมายืน
ะออกนะตอนแรกอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยโอ้ที่เขาได้หลายรูปเลยมายืนจะออกก็ที่ตะออกนะตอนแรกอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยโทษที่เขาได้หรือเปล่าเพราะพี่เขาแบบค่อนข้างแบบว่าหน้าเขียวหน้าดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็โตกว่าหนูแล้วหนูก็แบบไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยตอนแรกนะพอแบบไปมาแล้วก็แบบเฮ้ยพี่หลายรูปเลยมายืนมายืนหลายรูปเลยมายืนตาก็ที่ตาออกนะตอนแรกอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเข้าพี่เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่เขาแบบค่อนข้างหลายรูปเลยมายืนหลายรูปเลยหลายรูปเลยมายืนหลายรูปเลยมายืนหล
ายมูฟเลยมายื้อหล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 ายมูฟเลยมายื้อ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 ก็พี่ตาออกนะตอนแรกอะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่เขาได้หรือเปล่าพี่เขาได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่เขาแบบค่อนข้างจะแบบว่าหน้าเฉียวหน้าดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็โตกว่าหนูไงแล้วหนูก็แบบไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยตอนแรกนะแต่พอแบบไปมาแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เขาคนละเรื่องกับลุคด้านนอกเขาอะไรเงี้ยจริงๆอะพี่เขาเป็นคนตลกพี่เขาพูดมากพี่เขาแบบบ้องแบ๊วอะพี่มันตรงแบ๊วอะบ้องแบ๊วอะพี่มันตรงข้ามคนละขั้วมันตรงข้ามคนละขั้วแบบที่พี่เขาเคยบอกว่าแบบถ้าแบบสนิทพี่เขาก็จะคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอกำลังใจแรงเชียร์ทุกคนนะคะฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะ